สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็หญิงเก้าขวบเห็นกับตาพ่อตีแม่เขียนจดหมายถึงแม่สองบรรทัดอ่านแล้วน้ำตาไหลพรากตามรายงานของสื่อท้องถิ่นคุณแม่ที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อจากมณฑลเซฉชวนประเทศจีนถูกสามีทำร้ายร่างกายในช่วงเช้าตรู่ของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเธอถูกผลักติดกำแพงทุบตีสาบแช่งอย่างต่อเนื่อง โดยที่เธอทำได้เพียงยกมือขึ้นป้องกันศีสษะเอาไว้เท่านั้นหลังจากที่สามีระบ,บายอารมณ์จนพอใจแล้วเขาก็จากไปในตอนนั้นเองเด็กหญิงตัวเล็กๆรีวิ่งเข้าไปกอดแม่ของเธอเพราะว่าต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่เธอกลับมาที่บ้านและพบว่าสามีไม่ได้ทำงานบ้านหรือแม้แต่ช่วยดูแลลูกทั้งสองคนในขณะที่เธอทำงานเธอจึงพูดแสดงความคิดเห็นต่อสามีและพูดถึงเรื่องที่เขาเล่นไพ่และการพนันอื่นๆ ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ดีแม้จะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ยังคงไปทำงานในวันรุ่งขึ้นโดยไม่คาดคิดว่าเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านจะได้พบกับจดหมายจากลูกสาวที่เขียนถึงเธอแนะนําแม่ว่าให้ยุติการแต่งงานหากนั่นคือสิ่งที่ต้องการโดยข้อความที่เด็กหญิงเขียนระบุว่าทำใมต้องการอยากกับพ่อหนูจะอยู่กับแม่ แต่ถ้าแม่เป็นห่วงน้องชายหนูจะอยู่กับพ่อได้อย่าเสียสละความรู้สึกของแม่หลังจากอ่านจดหมายที่เขียนมาสั้นๆเพียงแค่สองบรรทัดแต่เนื้อความทุกอย่างกลับครบถ้วนจนผู้เป็นแม่ทราบซึ้อน้ำตาไหลเช่นเดียวกับชาวเน็ตจำนวนมากหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสตลงเว่ยปัวก็ดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า11ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นเกือบหมื่นรายการอาทิเช่นเด็กน้อยเข้าใจแม่มากมาก อีกความคิดเห็นบอกว่าฉันคิดว่าผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเร็วร้ายยิ่งกว่าการหย่าร้างเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m ขอบคุณครับ